ถอยหลังแล้วนะคะสำหรับการประชุมกรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ a อเปปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่29และประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะสัปดาห์หน้าก็จะได้เห็นผู้นำของ21เขตเศรษฐกิจมาประชุมหารือกันที่ประเทศไทยถ้าย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของ APEC ก็มีที่มาจากการประชุมนอกรอบของการประชุมอาเซียนและทาให้เอเปได้กลายเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ ครอบคลุมประชากรไม่ต่ำกว่า2,900ล้านคนและมีสัดส่วน GDP ปริมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะภาพผู้นำเขตเศรษฐกิจสวมชุดพื้นเมืองถ่ายภาพร่วมกันอาจจะเป็นภาพจำของการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ a อเปแต่ท่ามกลางการแบ่งขั้วการเมืองโลกที่ชัดเจนมากขึ้น การประชุมเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งที่3ากำลังเผชิญความท,ท้าทายการพูดคุยกันระหว่างผู้นำระดับสูงในเอเชียแปซิฟิกเกิดขึ้นมานานผ่านช่องทางการประชุมระดับรัฐมนตรีหลังการประชุมอาเซียนขณะที่การก่อตั้งเอเปกนำเสนอต่อสาธารณะครั้งแรกโดยบ๊อบฮอกอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเมื่อ33ปีที่แล้ว ซึ่งการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งแรกของเอเปกเกิดขึ้นที่กรุงแคนเบราออสเตรเลียเมือ่อปี2532ไทยเองเป็นหนึ่งใน12สมาชิกแรกเริ่มของเอเปที่ประกอบไปด้วย6ชาติสมาชิกอาเซียนและ6ขเขตเศรษฐกิจนอกอาเซียนหลังจากก่อตั้งเอเปได้ขยายสมาชิกรวมเป็น21ขเขตเศรษฐกิจที่รวมสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนฮ่องกงไต้หวัน เม็กซิโกปาปัวน an ิวกินีชิลีเปรูเวียดนามและรัสเซียครอบคลุมประชากรมากกว่า3,000ล้านคนมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันราวสองใน3ของมูลค่าเศรษฐกิจโลกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเปคครั้งแรกในปี2535ในช่วงที่อนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีมีการออกแถลงการร่วม จัดตั้งสันนักเลข,ขาที่การเอเปกที่สิงคโปร์ขณะที่การประชุมระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจครั้งแรกของเอเปกเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในสมัยของอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันในปี2536ปีถัดมาสมาชิกเอเปกประกาศเป้าหมายโบกอในการประชุมที่อินโดนีเซียตั้งเป้าเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนในเอเชียแปซิฟิก ปี2546การเป็นเจ้าภาพบนกลับมาที่ไทยอีกครั้งในช่วงที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีได้เห็นความคืบหน้าการเจรจาการค้าพหุภาคีและการเดินหน้าต่อต้านการก่อการร้ายที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจโลกการประชุมเอเปครั้งที่14ที่เวียดนามนับเป็นครั้งแรกที่ยกเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือเ t a ทขึ้นพูดคุยอย่างเป็นทางการ และในช่วงที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพเมื่อ11ปีที่แล้วได้เห็นบทบาทที่ชัดเจนของสหรัฐย้ำความสำคัญการเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก and expand as-Pific also opportunity unless uh, the Asia Pacific region the successful is แม้จะเป็นเวทีชูประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจแต่ก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศภาพการจับมือด้วยท่าทีเย็นชาระหว่างประธนานธิบดีสีจิ้นผิงและอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอ,อาเบะในเวทีประชุมเอเปที่จีนเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2557ถูกบันทึกว่าเอเป เป็นเวทีเปิดทางละลายความตึงเครียดของสองชาติในความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์และข้อพิพาทหมู่เกาะทะเลจีนตะวันออกไปจนถึงการใช้เวทีเอเปเพื่อขับเคลื่อนนโยบายในประเทศของจีน เนะวทีการประชุมระดับผู้นำเอเปมักถูกแซวเรื่องการแต่งกายด้วยชุดท้องถิน่นอีกด้านภาพเหล่านี้สะท้อนบรรยากาศชื่นมื่นของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ท่ามกลางความขัดแย้งและว,วิกฤตสงครามในปัจจุบัน okay, <thank> การถ่ายภาพครอบครัวของผู้นำและคู่ขัดแย <19 th S 3> ้งบ, <19 th S 1> บนเวทีเดียวกันค,คงยากที่จะได้เห็น ขณะเดียวกันความท้าทายการเดินหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ไม่เฉพาะกับการประชุมเอเป็กที่ไทยเป็นเจ้าภาพแต่รวมถึงเวทีระดับโลกอื่นๆชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน